สวัสดีจ้าวันนี้เรามาตำซั่วแตงจ้าขนมจีนยังอยู่ในถุงนะจ้าเตรียมเครื่องกันจ้ากระเทียมจ้าพริก10เม็ดจ้าก็ตำจ้าตำเสร็จแล้วพริกกับกระเทียมหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะจ้าใส่มะเขือเทศค่ะปาดมะเขือเทศนะจ้ามิดเราคมไม่คมก็ดูกันเอาเองนะจ้าว้าสงสัยว่ายานฝนมีดต้องเข้าแล้วล่ะจ้างานนี้นะจ้าสงสัยจะเฉือนไม่ค่อยเข้าเท่าต่อยนะจ๊ะแตงค่ะสับแตงกันเลยจ้าสับ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 แล้วก็สับ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 ในการสับแตงลงไปเราต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าแตงเราค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงในการใช้เวลาในการสับแตงนะจ๊ะสับอยู่2ชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะก็สับกันต่อไปจ้าเสร็จงานนี้งานฝนมีดต้องเข้าดันจ้าจริงๆแล้วมีดดิฉันคมมากเลยนะจ้าผงชูรสจ้าผงนัวจ้าผงนัวค่ะมะนาวค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะจ้าส่วนดิฉันนั้นใส่กลีบเดียวจ้าปลาร้าค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะโคเลโคเลจ้าแล้วก็เส้นขนมจีนค่ะหลังจากนี้เราก็ใส่ขนมจีนลงไปนะจ๊ะตำซั่วแตงนะจ๊ะเราจะขายขนมจีนโดยไม่ได้เลยนะจ๊ะทานแค่ไหนใส่แค่นั้นนะจ๊ะส่วนดิฉันน่าจะใส่แค่นี้จ้าเยอะเยอะค่ะเยอ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 ะค่ะจะใส่จานกันเลยจ้าตักใส่จานกันเลยจ้าน่าทานไหมล่ะจ๊ะหน้าตาก็จะมาประมาณนี้นะจ๊ะตำซั่วแตงของเราตำซั่วแตงเราเสร็จแล้วจ๊ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะไปกินกันเลยค่ะ